สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตี 4ตี 56 โมงเช้าไอแลนด์4 ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่าย 3ถึง6 โมงไอแลนด์9 โมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11 นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองหรือทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางและจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3 ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆจิตในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดบาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพาน2การนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเลื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบหันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐาน
มีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญาลมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายให้หายหมด อาหารของอวิชชาเงื่อนต้นมาไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ทั้งหมดอวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งตั้งขึ้นภายหลังเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวไขชี้
ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในที่อวิชชาย่อมปรากฏพร้อมเพราะปัจจัยข้อนี้มีเงื่อนไขคืออาหารอันโอชาภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเราย่อมเอ่ยว่ามีอาหารของอวิชชามิได้กล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นอาหารของการอวิชชานี้ควรจะกล่าวว่ามีนิวรณ์ห้าเป็นปัจจัยแม้นิวรณ์ห้านี้เราว่ามีอาหารใหญ่มิใช่ว่ามิได้ว่าไม่มีอาหารมันก็อะไรเป็นอาหารของข้านิวรณ์นั้นวันกล่าวว่าอาหารนั้นคือทุจริตกรรมแม้ทุจริตเล่าเราก็กล่าวว่าทั้งสามมีอาหารกินตามธรรมชาติของมันไปอาหารของมันนั้นก็คือการที่เราไม่สำรวมอินทรีย์ใหญ่สิ้นลิ้นกายใจจมูกหูตาแม้การที่เราไม่สำรวมในอินทรีย์หนาเราก็ได้กล่าวว่ามีอาหารสำหรับมันอาหารคืออะไรถ้าเราไม่สำรวมกันไม่คุมอินทรีย์นั้นควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะจิตไม่มั่นคงสักทีสมาธิไม่ดีและไม่มีความรู้ตัวแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะทั่วอาหารย่อมมีชัวมิใช่ว่าจะไม่มีอาหารนั่นคืออะไรเมื่อสติไม่ดีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะไม่มีควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในการจดจำแม้การไม่กระทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารดีอยู่ในใจและมันคืออะไรตอบว่าไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธา แม้ความไร้ศรัทธาก็จัดว่ามีอาหารรสอันโอชาคือการไม่ฟังสัทธรรมแม้ความไม่มีศรัทธาก็จัดว่ามีอาหารรสอันโอชาคือการไม่ฟังสัทธรรมแม้การไม่ฟังสัทธรรมก็จัดว่ามีอาหารควรกล่าวว่าคือการไม่คบสัตว์นักปราชญ์ชนภิกษุทุกท่านด้วยประการดังนี้คนไม่คบนักปราชญ์ชนที่สมบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมิให้บริสุทธิ์โอฬารการไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้กลับมาเพียบพร้อมพรั่งความไร้ศรัทธายังการไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายให้พร้อมการไม่ยอมทำไว้ในใจละเอียดแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติให้บริสุทธิ์พร้อมพรั่งและสัมปชัญญังให้บริบูรณ์ต่อไปความไม่มีสติ
อย่างบริบูรณ์ยิ่งใหญ่สัมปชัญญะไม่บริบูรณ์ย่อมจะทำให้การไม่สำรวมอินทรีย์หลวมไม่หนาหนำให้บริบูรณ์ย้ำการไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ทำให้ทุจริตสามมากมวลมีทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมจะยังนิวรณ์ห้าให้บริบูรณ์พอเพียบพร้อมพรั่งนิวรณ์ห้าย่อมยังอวิชชาให้สมบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารดีมาเกื้อกูลและอย่างบริบูรณ์นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ว่ากันในวันที่ผ่านมาคืออาหารอาหารของอวิชชาอาหารของอวิชชาซึ่งเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท คือมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยมันจึงเกิดมันจึงมีมันจึงเป็นต่อกันไปเช่นอย่างอาหาร ที่ทำให้เกิดอวิชชาเนี่ยอาหารอะไรที่ทำให้เกิดอวิชชานั่นก็คืออาหารที่ว่าทำให้สิ่งที่อาศัยกันนะสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างในถ้าวิชาสืบต่อไปเนี่ยอวิชชาก็ทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปเนี่ยทีนี้ก่อนหน้าอวิชชาเนี่ยก่อนหน้าอวิชชานี่มีอะไรเป็นปัจจัยมันก็ย่อมต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีมันมีอวิชชาไม่ได้ถ้าไม่มีอวิชชามันอวิชชามันก็มีไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นอวิชชาเนี่ยจะมันจึงมีสิ่งอื่นมันจึงมีสิ่งอื่นที่เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาและสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามันเป็นเหตุให้เกิดอวิชชานิวรณ์ห้าคืออะไรความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยอันนี้ว่า ว่ามาเมื่อวานเมื่อวานเราก็ว่ากันมาว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอวิชชานี่คืออะไรที่นี้สาเหตุที่ทำให้เกิดนิวรณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดต่อกันมาเนี่ยก็มีดังที่ปะหน้าไปเมื่อกี้นี้วันนี้เราจะได้มาต่อว่าอวิชชาเนี่ยอาหารของอวิชชามันจะมาต่อเรื่องวิมุตติเรื่องของวิมุตติดังที่ได้ว่าไปป่าหน้าไปแล้วคือความหลุดพ้นเนี่ยก็ย่อมจะต้องมีอาหารย่อมจะต้องมีอาหารวันนี้มาต่อในทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเริ่มที่24หน้าที่122ข้อที่61เรื่องของอาหารของวิชชาและวิมุตติเราจะเพิ่ม
ที่ผ่านมาเรามีแต่วิชาเรื่อยๆก็จะเพิ่มวิมุตติเข้ามาอีกเพิ่มวิมุตติเข้ามาอีกก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24นี้ ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตติว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรกล่าวว่าโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดนี่หมายถึงว่าคือสิ่งที่จะทำให้เกิดวิชาคือทำให้อวิชามันหายไปทำให้อวิชามันหายไปได้ที่เราว่ามาเป็นทำให้อวิชาเกิดนะทำให้อวิชชาเกิดก็คือนิวรณ์ห้าโออัจฉนัยวัยยานนท์สาธุสาธุแล้วก็เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมสาธุอำเภอลีท่านเจ้าคณะตำบลนาซายอำเภอลีเป็นไงเนาะนี่หลายวันแล้วไม่เห็นเข้ามาฝนท่าทางฝนจะตกดีวันก่อนเห็นว่าฝนตกมากทำให้ชุ่มเย็นสาธุสาธุนะโพชฌงค์เจ็ดตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์เป็นต้นไปนะธรรมวิจยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานี่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยองค์แห่งการตรัสรู้นี่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติเมื่อทำให้อวิชชาหมดไปมี